สวัสดีครับผมแบงค์ยังเคอร์แบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาเปิดถุงของสะสมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่ผมซื้อมาจากที่ Universal Studio Japan นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าผมมีอะไรบ้างนั้นก็เชิญรับชมตัดไปได้เลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันนะฮะอย่างแรกอย่างที่เห็นเลยก็คือผ้าพันคอนะครับเห็นอังเคิลใส่ๆอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วอังเคิลอยู่สลิทลินนะครับก็คืออังเคิลนะเดี๋ยวโดนสาวเราเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวนะครับของสะสมเนี่ยเราก็ต้องมีครบใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยซื้อมาครบทุกสีเลยนะครับกริฟฟินดอร์นะครับสีแดงพัฟเฟอร์พัฟสีเหลืองนะครับแล้วก็เรเวนคลอว์นะครับด้วยความที่เราชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากอะเราก็เลยซื้อสะสมแต่ถามว่าจริงๆแล้วว่ามันจำเป็นต้องซื้อทุกสีไหมก็ไม่เพราะว่าสีที่ใช้บ่อยก็คือสีนี้กับกริฟฟินดอร์นะครับเวลาที่เราเอาพวกนี้เนี่ยแกะออกมาใส่เวลาที่เราไปครั้งต่อไปเนี่ยพวกพนักงานในนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบคุยเล่นกับเราอะด้วยภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราฟังไม่ออกไงเอเซมาซีน้องซอทุกวันนี้ก็ยังฟังไม่ออกราคา 4,800 เยนนะฮะก็แพงเหมือนกันเนาะแต่มันคือดีต่อใจไงขออนุญาตถอดนะครับมันเริ่มร้อนแล้วฮะต่อมาเป็นของที่อยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับก็คือแก้วใครที่ตามผมมาดูวิดีโอเก่าๆเนี่ยอาจจะเคยเห็นเจ้านี้มาแล้วนะครับมันก็คือแก้วมาเดอร์แก้ว Marauder's Map นะครับเป็นแก้วมาร์คที่ไม่ได้มีแค่ลายสวยอย่างเดียวนะมันมีกิมมิกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเทน้ำร้อนลงไปนะฮะมันจะมีรอยเท้าโผล่ขึ้นมาไม่มีไม่ได้แล้วป่ะเอามาใช้บ่อยนะครับไม่ว่าจะกินเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นนะครับก็หยิบมาใช้บ่อยสุดเลยนะครับเจ้าแก้วนี้นะฮะรู้สึกเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการซื้อมานะครับนอกเหนือจากนั้นแก้วอีกอันนึงที่ผมมีก็คือแก้วบัตเตอร์เบียร์นะครับถ้าใครเคยไปที่ Universal Studio ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีให้เลือก3แบบนะครับคือ1แก้วพลาสติกก็คือใช้แล้วทิ้งนะครับ2ก็คือแก้วซิลเวเนียที่เป็นพลาสติกนะครับซึ่งผมก็มีนะพอเราซื้อบัตเตอร์เบียร์แล้วก็เลือกแก้วซิลเวเนียพลาสติกเนี่ยเราก็จะได้แก้วนี้มาครับซึ่งมันก็เป็นพลาสติกที่มีความหนาเลยแหละใส่เครื่องดื่มกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้น่ารักดีนะครับแต่ว่าเขาก็มีแบบพรีเมียมนะครับซึ่งแน่นอนว่าแบบพรีเมียมเนี่ยมันจะราคาสูงกว่าแต่มันก็จะให้ฟีลลิ่งแบบมีความแบบวินเทจมีความแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมากเข้าไปอีกนะครับต่อมานะครับเป็นของที่ผมมักจะเอาวางไว้ตรงชั้นนั้นน่ะอาจจะไม่รู้หรอกมันอยู่ไกลมันคืออันนี้ครับเป็นของที่แบบควักเงินซื้อเองเลยอ่ะมันเป็นของตั้งโชว์นะครับซึ่งมันก็คือหนึ่งในฮอร์คลักซ์นะครับเป็นแหวนของซาลาซาร์สลิธอรินนะครับใช่ป่าววะ Nope. เออใช่แหละถามว่าใส่ได้จริงไหมมันก็ใส่ได้จริงนะแต่ว่ามันแบบเหมือนกับเหมาะกับการตั้งโชว์มากกว่าไม่เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันนะครับก็เลยเอามาใส่ที่ครอบเอาไว้คือซื้อมาแล้วเขาจะมีที่ครอบอย่างนี้เลยนะครับด้านข้างอะไรเงี้ยจะมีแบบลายตัว Deathly Hollow นะครับของตั้งโชว์อีกชิ้นนึงที่ผมซื้อมานะครับก็คืออันนี้ครับก็คือนาฬิกา Time Turner ของ Hermione นะครับซึ่งมันสวยมากเลยคือมันต้องมีป่าววะมันแบบแล้วมันหมุนได้จริงๆนะเดี๋ยวแกะมาให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยราคาจำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่อ่ะอันนี้ 8,000 เยนแต่ว่ามันพรีมันดีต่อใจมากเลยนะนาฬิกาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือใส่ได้จริงๆเลยนะครับเป็นนาฬิกาสีทองอย่างนี้แล้วก็หมุนได้แบบในหนังอ่ะเออมันหมุนได้แบบเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะใส่อ่ะมันก็ใส่ได้แหละแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือเขาอ่ะออกแบบมาเหมือนให้ตั้งโชว์เขาก็จะมีกล่องออกมาอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนั้นเป็นกล่องสามเหลี่ยมถ้าอันนี้มันทำงานได้จริงก็ดีนะต่อมาเป็นพวกไม้กายสิทธิ์กันบ้างดีกว่าเนาะอย่างแรกที่เห็นตะกี้นะครับก็คือไม้กายสิทธิ์ของโวลเดอมอร์ตนะครับอันนี้ซื้อมาจากครั้งแรกที่ผมไป Universal Studio นะครับด้วยความอยากจะเซฟเงินน่ะอยากจะซื้ออันหนึ่งที่มันดูแบบคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอ่ะอันเนี้ยดูคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดณตอนนั้นนะเพราะว่าดีไซน์ของตัวไม้กายสิทธิ์ของโวลเดอมอร์ตมันดูแบบมีดีเทลที่แบบว่าสวยกว่าของแฮร์รี่หรือว่าของเฮอร์ไมโอนี่ณตอนนั้นในที่ผมซื้อมาเนี่ยมันยังมีแค่ตัวละครหลักๆแค่นั้นแหละแล้วของแฮร์รี่คือไม่ค่อยสวยไงก็เลยต้องซื้อของนี้มาจริงๆแล้วจิตใจเราอ่ะคือแฮร์รี่ไงเราไม่ได้เป็นตัวร้ายนะแต่ใครที่ตามผมมานานๆก็จะรู้ว่าผมมันไม่ได้มีแค่หนึ่งนะฮะแน่นอนว่าอย่างอังเคิลอ่ะจะมีแค่หนึ่งได้ยังไงนะฮะผมก็มีอีกเท่านี้นะฮะอันต่อมาที่มีก็คืออันนี้คือซื้อมาจากปีหลังๆที่มันเริ่มมีความกิมมิกมากขึ้นก็คือมีตัวละครมากขึ้นแล้วก็มี Magical Wand นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยก็คือ Magical Wand อ่ะจะกล่องเป็นสีอย่างนี้ไงแล้วก็จะสามารถนำไปเล่นจุดเวทมนต์ของเขาอ่ะตามแผนที่ที่เขาให้มาในนี้นะครับก็คือในปาร์คเอาไปเล่นแบบแอปว่าเราคือพ่อมดอ่ะจริงๆแล้วคือ Muggle ไงมันจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้แล้วเวลานั้นเราไปเล่นทำท่าอะไรของเขาอันนี้เป็น Dumbledore ครับ Elder Wand นะฮะสวยแล้วก็ดูดีนะครับคือราคามันก็สูงแหละแต่ว่ามันก็คือดูดีกว่าแบบของเทียมอ่ะอันต่อมานะครับที่เป็น Magical Wand นะครับที่ซื้อมาก็คืออันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเองอันนี้คือพี่สาวซื้อแล้วมันก็ตกทอดมาที่ผมนะ
เหมือนกับตะกี้เนี่ยแต่เพียงแค่อันนี้เป็น magical wand ใช่ไหมอันตะกี้เนี่ยมันจะแหลมๆไปเลยใช่ป่ะครับมันไม่มีเซ็นเซอร์แต่อันนี้มีเซ็นเซอร์ก็เอาไปเล่นในปาร์คได้นะซึ่งก็ถ้าอยากจะเล่นอีกก็ถึงต้องเอาอันเนี้ยกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกทีนึงซึ่งจะได้ไปเมื่อไหร่วะแท่งต่อมาเป็นด้ามที่เป็นธรรมดานะครับก็คือของ Sirius Black นะครับอันนี้เนี่ยเป็นของนาดานะฮะแอบจิกมาสำหรับวิดีโอนี้ของ Sirius Black อ่ะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเกิดมี2อันนะมันก็เหมือนตะเกียบนิดนึงนะมันไม่ค่อยสวยแต่ว่านาดามันเลือกไงนั่นแหละผมว่าอันเนี้ยถ้าวันนี้เอา Elder Wand หรือเอาแบบWatermore ดีกว่านะแต่คือ Sirius Black ไง Sirius Black อันสุดท้ายที่มีนะครับเป็นอันที่แบบซื้อมาเพราะว่าดีไซน์สวยนะครับก็คือของ Narcissa Malfoy ก็คือแม่ของ Malfoy นั่นเองนะฮะซื้อมาเพราะว่ามันแบบเป็นสีดำเทาอะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่สวยไหมแต่มันมีหลายด้ามเลยสาบได้หลายครั้งนะครับหมดกันไปแล้วสำหรับไม้กายสิทธิ์นะครับดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าของอย่างอื่นจะเป็นของกระจุกกระจิกนะครับอย่างแรกคืออันนี้ฮะมันคือเคสโทรศัพท์มือถือนะครับที่ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้อะหน้าตาแบบนี้ด้านหน้ามีตาฮอกวอตส์นะครับแล้วก็เปิดมานะครับมีกระจกด้วยมีที่ใส่การ์ดแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับกาวอะเอาไว้แปะมือถืออะซึ่งมือถือเราต้องเป็นมือถือเปลือยๆไงแปะปุ๊บแล้วก็มันเลื่อนได้มันเลื่อนเอาไว้ทำอะไรมันเลื่อนเอาไว้สำหรับเวลาที่เราต้องการจะถ่ายรูปไงถ่ายรูปกล้องหลังไงต่อมานะคะเป็นพวกของกระจุกกระจิกผมมีทั้งกันทั้งหมดหลายถุงเลยเรามาดูกันครับเข็มกลัดประจำบ้านนะครับเริ่มด้วยสลิธีรินนะครับตามด้วยเรเวนคลอฮัฟเฟิลพัฟกริฟฟินดอร์นะครับเรเวนคลอซ้ำมาน่าจะแบบว่าจำผิดอะแบบไปซื้ออีกรอบนึงแล้วจำผิดว่ายังไม่มีต่อมานะครับเป็นพวงกุญแจไทม์เทิร์นเนอร์นะครับด้วยคำที่แบบเนี่ยมันดีมันงานแบบไม่กระโหลกกะลาเลยแต่ว่าอันนี้ผมเคยซื้อมา2อันอันนึงเอาไปใช้แล้วพังแล้วพังก็เลยซื้ออันนี้มาอีกอันนึงข้อเสียของมันคือบางทีเราแบบว่าใช้แบบสมบุกสมบันไงไอเนี้ยมันก็จะชอบหมุนหลุดแล้วมันก็เยินมันดีอ่ะอย่างต่อมาก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยห้อยเป็นแบบตะขอนะครับรูปสนิชเอาไปใส่พวกซิปกระเป๋าหรือว่าเอามาห้อยนู่นนี่นั่นได้นะครับน่ารักดีนะฮะแล้วก็มีพวงกุญแจอีกแล้วนะครับพวงกุญแจช็อกโกแลตกบนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของที่เขาขายเยอะในนั้นน่ะมันน่ารักดีนะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยไอ้ตรงตัวกบมันมีกลิ่นช็อกโกแลตจริงๆด้วยนะ wow. ต่อมาก็จะเป็นไทม์เทิร์นเนอร์แล้วนะครับที่เป็นตัวตะขอเอาไว้ใส่กับพวกกระเป๋าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักถุงต่อมาพวงกุญแจห้อยเล็กๆนะครับที่เป็นนี่ผ้าพันคอประจำบ้านอีกแล้วเขาจะมีจุกเอาไว้อุดรูมือถือเห็นนะมือถือเราไม่มีรูให้จุกอุดด้วยอ่ะก็คือมันออกแบบมาสำหรับแบบในอดีตอะแล้วต่อมาก็จะเป็นของห้อยเหมือนกันนะเป็นตัวเยลลี่มาทุกรถนะครับซึ่งดีไซน์ในหนังไม่แน่ใจเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ของที่ Universal Studio อะเขาจะดีไซน์ให้ตัวแพคเกจิ้งของตัวเยลลี่มาทุกรถเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะของจริงๆที่แบบว่ากินได้อะก็หน้าตาแบบนี้แล้วผมมีซื้อมาแล้วเคยทำรีวิวกับนาดาไปแล้วด้วยนะก็ตลกดีคลิปนั้นนะฮะดูได้ที่ทางด้านนี้ฮะเนี่ยสามารถถอดไอ้เจ้าตัวอันนี้ออกมาได้เอามาเอาไปเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่เราอะนะครับก็น่ารักดีก็แอบกองแกงเหมือนกันเนาะซื้อมาทำไมวะต่อมาเป็นพวงกุญแจลูกสนิชนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะได้ใช้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกุญแจค่อนข้างมีกุญแจบ้านใหม่เนาะเอาไปใส่กับกุญแจบ้านใหม่แต่ก็กลัวมันพังไงถุงสุดท้ายแล้วนะครับถุงสุดท้ายก็มี2ไอเทมนะครับก็เป็นที่ติดตู้เย็นนะครับมี2อันเป็นรูปไทม์เทิร์นเนอร์อันนึงกับลูกสนิช1อันนะครับเคยซื้อมาติดแล้วที่ตู้เย็นแล้วนะดาไปทำพังเว้ยแล้วก็ต้องซื้อซ่อมซิลเวเนียคือพอเราไปมองปั๊บเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยมันของที่เราเคยไปทริปนั้นมานะและนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่ผมสะสมมาของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับอาจจะมีของอย่างอื่นที่กระจัดกระจายไปบ้างแต่ก็ตามนี้แหละแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้คืออยากไปญี่ปุ่นมากเลยคิดถึงญี่ปุ่นมากแบบต้องกลับไปย้อนดูฟล็อกของตัวเองอ่ะมันถึงขนาดนั้นนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่เหมือนกันนะครับคอมเมนต์ลงมาใต้วิดีโอนี้เลยนะครับว่าคุณชอบอะไรในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมาพูดคุยกันได้เราชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันเราจะคุยกันรู้เรื่องไงถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์เราจะไปตามผมที่เพจ Uncle Bang หรือว่าที่ Instagram Hi Uncle Bang ก็ได้นะฮะโดยเฉพาะใน Instagramผมจะแอคทีฟในนั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย